ยังคงถูกจับตายอย่างต่อเนื่องสําหรับท่าทีของพักเก้าไกลล่าสุดมีการประชุมสสพักเก้าไกลทางออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันและการกําหนดทิศทางการร่วมรัฐบาลของพักเก้าไกลโดยได้ข้อสรุปว่าพักเก้าไกลยืนยันจะไม่ร่วมรัฐบาลที่มีพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. เป็นที่แน่ชัดว่าพักพลังประชารัฐมีพลเอกประวิทย์วงสวุวรรณเป็นหัวหน้าพัก และพักรวมไทยสร้างชาติมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งทั้งสองเป็นหัวหอกหลักในการยึดอำนาจทำรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี57ซ้ำยังมีกระบวนการสืบทอดอำนาจตนเองผ่านรัฐธรรมนูญ60ด้วยกลไกลและองค์กรสถาบันทางการเมืองต่างๆจนถึงปัจจุบัน 2พักเก้าไกลมีจุดยืนชัดเจนต่อประเด็นการสืบทอดอำนาจและประกาศตั้งแต่วันที่27ธันวาคมปี65ว่าจะไม่จับมือกับพักการเมืองที่สืบทอดอำนาจและได้ประกาศย้ำต่อประชาชนในทุกรายการทุกเวทีหาเสียงเลือกตั้ง 3. ผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่1 4พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการประกาศเจตจำนงของประชาชนที่ชัดเจนแล้วว่าต้องการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลด้วยการลงคะแนนเสียงของพรรคเก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยจนชนะเป็นอันดับ1และอันดับสองเมื่อรวมกันได้8พรพักการเมืองที่มีแนวทางยุติการสืบทอดอำนาจได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรถึง312จาก500ที่นั่งและมีคะแนนดิบสูงถึง27ล้านเสียงไม่มีอะไรชัดเจนไปกว่านี้ว่า ชาชนต้องการพลิกขั้วเปลี่ยนข้างรัฐบาลดังนั้นเป้าหมายสูงสุดของเราในฐานะพักอันดับหนึ่งคือการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้สำเร็จเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเดิม 4. แม้กลไกสอวอที่มาจากการแต่งตั้งของคอสชอจะสกัดขัดข,ดขวางนายพิธาลิมเจริญรัตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเก้าไกลทำให้พรรคเก้าวไกลไม่สามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้แต่เรายืนยันว่าสิ่งสำคัญในวันนี้ไม่ใช่นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือก้าวไกลเป็นรัฐบาลแต่คือการจัดตั้งรัฐบาลที่ประกอบด้วย8พรรคตามมติประชาชน พรรคเก้าไกลจึงเปิดทางให้พรรคอันดับสองคือพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเดินหน้าหาเสียงสนับสนุนตามที่ปรากฏเป็นข่าวแม้การจัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็วที่สุดจะมีความสำคัญต่อการเดินหน้าแก้ไขปัญหาของประชาชนแต่เราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่บิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนซึ่งสะท้อนผ่านผลการเลือกตั้งจะนำไปสู่วิกฤตศรัทธาของประชาชนต่อระบอบประชาธิปไตยจนอาจยากต่อการเรียกกลับคืน 6. พักเก้าไกลจึงขอยืนยันสัจจะที่ให้ต่อประชาชนเราไม่สามารถร่วมรัฐบาลกับพักการเมืองที่สืบทอดอำนาจไม่ว่าจะเป็นพักพลังประชารัฐหรือพักรวมไทยสร้างชาติและจะพยายามอย่างถึงที่สุดในการผนึก8พักการเมืองที่สะท้อนเสียงของประชาชนกว่า27ล้านเสียงเพื่อจะตั้งรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน พาประเทศไทยไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยอันมีอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน